ลิปนี้เฮียทำวิธีการแก้ปัญหาไว้ให้สำหรับน้องๆที่ใช้หม้อมกพอตชงแล้วกาแฟกระเด็นหรือน้ำกาแฟที่ไหลขึ้นมาไม่นิ่งกระปิบกระปอยปัญหาหลักๆสำหรับน้องๆมือใหม่คือปิดหม้อได้ไม่แน่นเฮียมีวิธีแก้ให้ง่ายนิดเดียวใช้น้ำร้อนในการชงนะครับและใช้ผ้าจับแบบนี้ใช้นิ้วโป้งในการช่วยดันที่วาล์วสังเกตจากมือของเฮียในคลิปนะครับจากนั้นก็ปิดหม้อโดยค่อยๆขึ้นเกลียวถ้าขึ้นได้ถูกต้องหม้อจะปิดโดยง่ายแบบนี้สังเกตท่าจับของเฮียนะครับเฮียจะใช้นิ้วโป้งกับเกลียวที่วาล์วเป็นการช่วยยึดดูอีกครั้งช้าๆนะครับเฮียไม่ได้ออกแรงเยอะอะไรเลยนะแค่จับให้ถูกเหลี่ยมก็จะปิดโดยง่ายใช้นิ้วโป้งเกลียวที่วาล์วแล้วก็หมุนเสร็จแล้วก็ตั้งบนเตาเลยใช้ไฟที่แรงที่สุดในตอนเริ่มต้นแล้วคราวนี้รอดูผลลัพธ์นะครับปัจจัยที่ชงกาแฟออกมาให้ไหลสวยมีดังนี้1. เราใช้กาแฟคั่วใหม่ 2. บดกาแฟละเอียดสม่ำเสมอ 3. ใช้หม้อหรืออุปกรณ์ที่ดีในการชง 4. เทคนิคและการฝึกฝนของคนที่ชงกาแฟถ้า4อย่างนี้สัมพันธ์กันยังไงชงกาแฟออกมาก็ไหลสวยแล้วก็หอมอร่อยแน่นอนสำหรับน้องๆที่ยังชงไม่ได้ลองไล่ทีละปัญหาว่าเกิดจากอะไรกาแฟเราคั่วใหม่หรือเปล่าเราบดกาแฟไม่ละเอียดหรือละเอียดไปกดแน่นไปหรือเปล่าบางทีกดแน่นไปไม่สัมพันธ์กับหม้อที่เราใช้ก็ทำให้น้ำกาแฟไหลไม่ขึ้นหรือว่าปัจจัยสุดท้ายคือการฝึกฝนทำไมคนอื่นทั่วไปก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้อันนี้ต้องลองพิจารณาดูนะว่าเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายถ้าชงไม่ได้จริงๆก็สามารถส่งมาให้เฮียช่วยดูได้เดี๋ยวเฮียจะอัดคลิปส่งวิธีการชงที่ถูกต้องไปให้ดูเพราะเฮียมั่นใจว่าหม้อทุกใบชงออกมามีคีมาสวยแน่นอนถ้าเราชงให้ถูกวิธีและถูกหลักการของมัน